ผู้ต้องหาที่ยิงปืนใส่โรงเรียนหมิงชินจังหวัดระนองเกือบ20นัดนั้นตำรวจส่งฟ้องนะคะและคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าเห็นว่าเป็นบุคคลอันตรายที่อาจจะไปก่อเหตุซ้ำได้อีกค่ะภาพปืนอัดลมที่มีความยาว43นิ้วโดยเฉพาะตัวลำกล้องนะคะยาวถึง30นิ้วแล้วก็มีกล้องเล็งด้านปืนด้านบนนะคะเป็นปืนที่ผู้ต้องหาเนี่ยใช้ยิงจากบ้านของตัวเองเข้าไปในโรงเรียนหมิงซินที่ตั้งอยู่กลางตัวเมืองระนอง18นัดผู้บังคับการตำรวจภูธรระนองบอกว่าแม้จะเป็นปืนอัดลมแต่ก็มีอนุภาพที่ค่อนข้างรุนแรงถ้าเกิดว่านำไปยิงสัตว์ขนาดเล็กก็มีโอกาสตายได้แล้วก็ขณะนี้ส่งปืนที่ใช้ก่อเหตุไปตรวจพิสูจน์และให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันนะคะว่าถ้าใช้กับคนนั้นจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้หรือไม่หากมีอันตรายถึงชีวิตก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมคือพยายามฆ่าส่วนการดำเนินคดีนะคะขณะนี้ตั้งข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวแล้วก็มีการส่งสารฝากขังพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าเห็นว่าเป็นบุคคลอันตรายที่อาจจะไปก่อเหตุซ้ำได้อีกสารก็ไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหาค่ะหลังจากที่เราเอาตัวเข้าไปควบคุมเนี่ยซึ่งในวันแรกเนี่ยเรายังนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นตัวอัดลมนะครับแรงฮะแรงเคยใช้อยู่นะครับเนี่ยอัดลมนะครับก็ตรงนี้ก็คือรอผลถ้าเกิดผลมาก็ดำเนินการในเรื่องของการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมส่วนตัวเนี่ยเราได้ส่งตัวไปขังที่ศาลนะครับแล้วก็คัดค้านการประกันตัวแล้วก็ศาลก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวแต่ว่าล่าสุดนะคะทางผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนหมิงซินจำนวนมากได้ไปรวมตัวกันที่หน้าเรือนจำจังหวัดระนองค่ะหลังจากทราบข่าวว่าครอบครัวของผู้ก่อเหตุนั้นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่ให้ประกันตัวจนศาลอุทธรณ์นั้นอนุญาตให้ประกันตัวแต่ยังไม่ทราบเหตุผลที่แน่ชัดที่ให้ประกันตัวนะคะเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นอีกหากผู้ก่อเหตุนั้นได้รับการประกันตัวไปค่ะ